กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนานเสียเหลือเกินนะครับที่ผมหายหน้าหายตาไปนานก็คือผมกำลังวางแผนทริปพิเศษนะครับในการไปเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งสถานที่เด่นๆก็คือสนามไอโมบายสเตเดียมนะครับนี่เป็นไงมาเริ่มเทิมเลยนะครับก็ผมก็ได้มาเที่ยวที่นี่นะครับก็โอ้โหใหญ่โตกว่าที่คิดนะครับซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นนะครับแล้วก็นี่ฮะคุ้นๆไหมที่ขายเสื้อสิ่งของระลึกในสโมสรนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นชั้น VIP นะครับแล้วก็จะเห็นเหมือนเป็นที่นั่งนะครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่ซื้อตั๋วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจะมีอยู่สองฝั่งนะครับแล้วก็ลานโอ้ยังใหญ่เลยนะครับอะไรไม่รู้เป็นลานอะไรตั้งนานนะครับป้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยนะครับโอ้ใหญ่โตจริงๆฮะเข้ามาก็มีใครไม่รู้เปิดประตูทิ้งไว้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีอะไรไม่รู้นะครับตรงนี้ก็มีอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่เข้าไปดีกว่านะครับนี่ครับผมจะออกสู่สนามแล้วนะครับเดินเข้าไปแล้วก็นี่ครับสวยงามโอ้โหสนามไอโบบายสเตเดียมนะครับมีความจุทั้งหมดนะครับประมาณ30,000กว่าที่นั่งนะครับใหญ่เป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยนะครับหรือว่าใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับข้างบนก็จะเป็นที่โชว์ป้ายคะแนนใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็เป็นโกนะครับแล้วก็สนามบอลครับเขียวกระจีนะครับแล้วก็มีที่นั่งนั่งนักเตะนะครับสวยงามครับแต่ถามว่าทำไมมันไม่มีชื่อบุรีรัมย์หรือว่าธันเดอร์บูนะครับคำตอบก็คือไม่เขียนไม่พอนะครับที่เขียนบล็อกมันใหญ่เกินนะครับนี่ผมจะให้ดูรอบๆนะครับสนามดูไปช้าๆนะครับสวยงามนะครับมาดูมุมสูงกันบ้างนะครับนี่ครับเป็นไงฮะสวยงามใหญ่โตนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับเอาไว้ซื้อของที่ระลึกในสโมสรนะครับจะเห็นว่าของขายดีมากครับเกลี้ยงเลย ส่วนที่นี่ผมไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็สวยงามดีนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นสนามฝึกซ้อมของนักเตะนะครับซึ่งกำลังเริ่มการก่อสร้างนะครับก็อาจจะเสร็จในไม่ช้านี้นะครับตอนนี้สนามเสร็จแล้วมาเริ่มเทิมใหญ่โตนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งข้างในบ้างนะครับเป็นที่นั่งสแตนนะครับจะเห็นที่กั้นนะครับเหมือนในทีวีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะนั่งตรงนี้แล้วกันขึ้นบันไดไปเลยนี่ครับโอ้โหสวยงามจะเห็นมุมโค้งฝั่งนี้นะครับก็คือเป็นส่วนที่ต่อเติมมาใหม่นะครับอ
แม่เป็นไงกันบ้างครับสุดยอดไปเลยใช่ไหมสำหรับตอนนี้ครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับลาไปกับสนามสวยๆ iMobile Stadium นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับตอนนี้นะครับสวัสดีครับ